สำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่ใช้งาน iPad เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับการเรียนหรือว่าการทำงานเนี่ยแต่ว่ามี iPad แค่เครื่องเดียวจะใช้ยังไงให้ productive ขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้พลอยมีทริคดีๆมาฝากกันค่ะรับรองว่าดูคลิปนี้จบแล้วนะคะสามารถใช้ iPad ได้เซียนขึ้นแน่นอนตามไปชมคลิปนี้กันเลยสิ่งแรกที่พลอยจะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะก็คือการปรับการใช้งาน iPad ให้เข้ากับสไตล์การทำงานของเรานั่นเองค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้มีสมาธิแล้วก็โฟกัสอยู่กับการเรียนหรือว่าการทำงานได้มากขึ้นนั่นเองไม่ต้องไปเสียเวลาเลื่อนหาแอปที่ใช้งานอยู่บ่อยๆนะคะแค่ปรับให้เข้ามือนิดหน่อยก็จะสามารถใช้งานได้ดีขึ้นมากเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์แรกที่พลอยจะแนะนำกันในวันนี้นะคะก็คือการปรับแต่งวิดเจ็ตหน้าจอ iPad นั่นเองแน่นอนว่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะใช้งานฟีเจอร์นี้กันบ่อยอยู่แล้วหรือว่าใช้เป็นประจำแต่ว่าวิดเจ็ตที่พลอยจะมาแนะนำเพิ่มเติมกันในวันนี้นะคะก็คือวิดเจ็ตแอปไฟล์แอปโฟโต้แล้วก็แอป Procreate ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราแตะค้างที่หน้าจอโฮมนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาก็ให้เรากดเลือกค่ะแล้วก็กดเลือกวิดเจ็ตแอปไฟล์นะคะนี่เราก็สามารถเลือกขนาดของวิดเจ็ตได้ว่าเราต้องการขนาดไหนนะคะนี่พลอยจะเลือกอันใหญ่เลยซึ่งเราก็จะสามารถเลือกไฟล์ต่างๆแล้วก็ดูไฟล์ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนี่เราก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะถัดมานะคะก็เป็นวิดเจ็ตโฟโต้ค่ะวิธีการเดียวกันเลยวิดเจ็ตโฟโต้นะคะก็สามารถเลือกขนาดวิดเจ็ตได้ตามการปรับแต่งหน้าจอโฮมของเรานะคะซึ่งเขาก็จะแสดงภาพแนะนำหรือว่าภาพที่เป็นความทรงจำตามสถานที่ต่างๆที่เราไปค่ะและสุดท้ายนะคะวิดเจ็ต Procreate ค่ะวิดเจ็ตนี้เนี่ยพลอยแนะนำมากๆเลยสำหรับคนที่ใช้งานแอป Procreate อยู่นะคะวิดเจ็ตนี้เนี่ยเราสามารถเลือกขนาดได้เหมือนกันและมันก็จะแสดงหน้าโปรเจกต์ที่เราใช้งานล่าสุดอยู่ค่ะนอกจากวิดเจ็ต3แอปนี้นะคะพลอยก็มี Smart Stack วิดเจ็ตมาแนะนำกันด้วยก็คือวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะนั่นเองค่ะสำหรับวิดเจ็ตนี้เนี่ยเราก็สามารถเปิดโรเทตแบบนี้เพื่อเลือกการใช้งานแต่ละแอปได้เลยนะคะวิธีการเหมือนกันเลยให้กดเพิ่มนะคะแล้วก็เลือกไปที่วิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะเลือกขนาดเหมือนเดิมเราสามารถกดแก้ไขวิดเจ็ตซ้อนอันนี้ได้ด้วยนะคะนี่ถ้าใครไม่ต้องการใช้งานแอปไหนก็กดลบได้เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถกดเพิ่มแอปเองได้ด้วยนะคะอันนี้พลอยจะเลือกเป็นแอปหุ้นนี่แล้วก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยมันก็จะแสดงแอปที่เราต้องการหรือว่าสามารถเลือกเปลี่ยนตำแหน่งในการแสดงก็ได้เช่นกันค่ะถัดมานะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากแอป Library ค่ะก็คือเราสามารถเปิดแอปอื่นจากคลังแอปในแถบ Dock ขึ้นมาได้นะคะวิธีการก็คืออย่างนี้สมมุติพลอยใช้งานแอป Safari อยู่นะคะแล้วอยากจะใช้งานแอปอื่นเพิ่มเติมก็สามารถเลือกคลังแอปตรงนี้ได้เลยสมมุติพลอยจะเปิด Keynote นะคะเราก็กดค้างไว้แล้วก็ลากไปเป็น Split View ได้เลยค่ะซึ่งเราก็จะสามารถใช้งาน2แอปควบคู่กันแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดออกจากแอปแล้วก็กดเข้าไปเลื่อนหาแอปอื่นที่เราต้องการนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็คือการเพิ่มไอคอนแอปเดียวกันให้อยู่ในหน้าจอโฮมทุกหน้าค่ะประโยชน์ของมันก็คือเวลาที่เราอยากให้แอปที่เราใช้งานบ่อยๆเนี่ยอยู่ในทุกหน้าของหน้าจอโฮมนะคะเวลาที่อยากจะเรียกใช้งานเนี่ยก็กดแอปนี้เข้ามาได้เลยวิธีการก็คือให้ไปที่หน้าคลังแอปนะคะสมมุติว่าพลอยชอบฟังเพลงเนี่ยก็อยากจะให้แอปYouTube Music เนี่ยอยู่ในทุกหน้าของหน้าจอโฮมแล้วก็เลือกแอปนี้กดค้างไว้นะคะนี่แล้วก็เลือกไปเพิ่มทุกหน้าเลยกดวางส่วนหน้าถัดไปนะคะก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยก็คือการลากแอปจากคลังแอปนะคะมาไว้ที่หน้าจอโฮมที่เราต้องการนั่นเองค่ะนี่พลอยก็จะมีหน้า YouTube Music อยู่ทุกหน้าจอโฮมที่พลอยต้องการเลยค่ะถัดมาก็คือการจัดเรียงหน้าจอโฮมค่ะจะช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญในการใช้งาน iPad ได้ในช่วงการเรียนหรือว่าการทำงานนะคะอันนี้เนี่ยหน้าแรกของพลอยจะเป็นหน้าแอปเกมนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถกดค้างที่จุดด้านล่างตรงนี้แล้วเราก็สลับแอปหน้าจอโฮมได้เลยค่ะอันนี้พลอยจัดเรียงหน้าแอปจอโฮมสำหรับการเรียนไว้แล้วถัดมาพลอยก็จะเอาเป็นแอปสำหรับการทำงานทางด้านกราฟิกหรือว่าตัดต่อวิดีโอนะคะแล้วก็เอาแอปเกมเนี่ยไปไว้หน้าจอโฮมสุดท้ายเลยทีนี้นะคะเราก็จะสามารถใช้งานหรือว่าโฟกัสการทำงานบน iPad ได้มากขึ้นค่ะถัดมานะคะก็คือการสร้างโหมดโฟกัสแบบกำหนดเองค่ะวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถโฟกัสการทำงานหรือว่าการเรียนบน iPad ได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพลอยจะทดลองการสร้างโหมดโฟกัสสำหรับการเรียนนะคะวิธีนี้ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลือกที่โฟกัส
แล้วเราก็เลือกกดบวกเพิ่มตรงนี้นะคะเลือกกำหนดเองแล้วเราก็เลือกสีที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์ชื่อโหมดโฟกัสของเราไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปค่ะกดกำหนดโฟกัสเองนะคะอันนี้เนี่ยพลอยก็จะสอนเพื่อนๆใช้งานการเปิดใช้งานโหมดอัจฉริยะค่ะนี่มันก็จะเปิดโหมดโฟกัสให้เราโดยอัตโนมัติก็คือการเพิ่มเวลาเราสามารถเพิ่มเวลาได้นะคะอันนี้พลอยเพิ่มเป็นโหมดโฟกัสสำหรับการเรียนก็จะเพิ่มสักประมาณเริ่มเรียน 8:00 นจนถึง 5:00 นก็จะเปิดโหมดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งได้ด้วยค่ะทุกคนสมมุติว่าเราเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอเราถึงตำแหน่งที่ตั้งนี้นะคะโหมดโฟกัสเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปกดโทรศัพท์แล้วก็เปิดโหมดโฟกัสเองก็จะช่วยให้เราสามารถโฟกัสการเรียนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเลือกหน้าจอโฮมได้ด้วยอย่างสมมุติอันนี้พลอยเลือกเป็นโหมดเรียนนะคะเราก็จะเลือกหน้าจอโฮมสำหรับแอปที่ใช้ในการเรียนทั้งหมดเลยแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะ iPad ของเราก็จะโฟกัสอยู่กับแค่การเรียนหรือว่าแอปที่แสดงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแอปที่ใช้สำหรับการเรียนนั่นเองค่ะถัดมานะคะ Live Text รูปภาพสำหรับ iPadOS 15เนี่ยนอกจากที่เราจะ copy ข้อความบนรูปภาพได้แล้วนะคะเรายังสามารถลากข้อความเอาไปวางบนแอปอื่นหรือว่าเอาไปค้นหาต่อได้เลยวิธีการนะคะก็คือให้เราเลือกข้อความบนรูปภาพตรงนี้กดค้างไว้แล้วเราก็กดค้างนะคะแล้วเราก็ลากไปกดเพิ่มแท็บมันก็จะทำการค้นหาบน Google ให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะหรือว่าจะลากไปสำหรับการใช้งานในแอปอื่นนะคะอย่างเช่นพลอยจะใช้งานบนแอปโน้ตนี่เราก็กดวางได้เลยแบบนี้ค่ะถัดมาเป็นฟีเจอร์สำหรับการเพิ่มแท็บกรุ๊ปลิงก์ในแอป Safari นะคะใครที่ใช้งานแอป Safari บ่อยๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มแท็บกรุ๊ปลิงก์ที่เราใช้งานบ่อยๆได้เลยวิธีการก็คือกดไปที่แท็บตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดบวกตรงนี้เราก็กดที่กลุ่มแท็บว่างเปล่าใหม่นะคะแล้วก็เราก็กดตั้งชื่อได้เลยพลอยตั้งชื่อเป็นเทคโนโลยีกดบันทึกมันก็จะขึ้นเป็นแท็บใหม่ขึ้นมานะคะเราก็กดเพิ่มแท็บที่เราใช้งานหรือว่าค้นหาอยู่บ่อยๆมันก็จะช่วยให้เราจัดกรุ๊ปหรือว่าจัดกลุ่มเนื้อหาที่เราต้องการค้นหาในช่วงเวลานั้นๆ นะคะก็จะทำให้เราสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาเป็นฟีเจอร์ Quick Note นะคะสำหรับคนที่ใช้งานแอป Safari บ่อยๆสามารถใช้ฟีเจอร์อื่นสำหรับ Quick Note ได้เลยอย่างนี้พลอยเปิดแอป Safari เราก็เปิด Quick Note ขึ้นมามันก็จะมีตัวเลือกเพิ่มลิงก์สำหรับเว็บไซต์ที่เราเปิดอยู่ณขณะนี้นะคะถ้าเรากดเพิ่มลิงก์เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นแถบลิงก์สำหรับเว็บไซต์ที่เราเปิดไว้เลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกมากเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องคัดลอก URL แล้วก็มากดวางอีกทีค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราออกจากแอปแล้วเรากดเข้าไปใหม่กลับมาเปิดที่หน้าเว็บที่เราเปิดไปเมื่อกี้นะคะที่เราเพิ่มเข้าไปใน Quick Note เนี่ยมันก็จะมี Quick Note เด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยแล้วเราก็สามารถช็อตโน้ตลงไปได้เลยค่ะถัดมาก็คือฟีเจอร์ Spotlight Search นะคะวิธีนี้เนี่ยเราสามารถเซิร์ชคีย์เวิร์ดคำสำคัญได้โดยที่เราไม่ต้องกดเข้าไปค้นหาในแอปโน้ตเลยอย่างนี้พลอยจะเลือกเซิร์ชเป็น Scribble นะคะนี่มันก็จะขึ้นโน้ตที่เราจดฟีเจอร์ Scribble ใน iPad ขึ้นมาได้เลยค่ะเราก็กดเปิดเข้าไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปหาในแอปโน้ตนั่นเองค่ะถัดมาเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆที่แอบซ่อนอยู่ในแอปโน้ตนะคะวันนี้พลอยจะมาบอกทริคกันแอปโน้ตเนี่ยสามารถเพิ่มเส้นหรือว่าตารางลงไปในหน้ากระดาษได้นะคะเรากดไปที่จุด3จุดนี้แล้วเราก็กดเลือกที่เมนูเส้นและตารางค่ะแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการเส้นแบบไหนหรือว่าเราต้องการตารางแบบไหนนั่นเองนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Perfect Shape ในแอปโน้ตด้วยนะคะก็คือเราสามารถวาดรูปทรงต่างๆได้สมมาตรมากยิ่งขึ้นวิธีการก็คือถ้าสมมุติพลอยวาดเป็นวงกลมแล้วกดค้างไว้นะคะนี่มันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้ให้เราเลยสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันหรือว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะถัดมาคือฟีเจอร์ Selection Tool นั่นเองค่ะก็คือกดเลือกที่เครื่องมือตรงนี้นะคะเราก็สามารถลากคลุมวัตถุที่เราต้องการย้ายตำแหน่งนะคะเราก็สามารถย้ายแบบนี้ได้เลยและสุดท้ายนะคะถ้าเราไม่ได้เพิ่มเส้นตารางแล้วเราเขียนโน้ตในหน้ากระดาษเปล่าๆนะคะเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ไม้บรรทัดนี้ได้เลยค่ะนี่เราก็กดลากเส้นหรือว่าใช้เป็นไม้บรรทัดสำหรับรองไว้เขียนได้นะคะก็จะช่วยให้เราเขียนบรรทัดได้ตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาก็คือฟีเจอร์ Scribble ในแอปโน้ตนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะช่วยแปลงลายมือของเราให้เป็นข้อความได้ค่ะวิธีการนะคะก็คือก
กดเลือกไปที่พิมพ์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เขียนข้อความลงไปได้เลยค่ะนี่มันก็จะแปลงลายมือของเราให้กลายเป็นข้อความหรือว่าเราจะเลือกเป็นเครื่องมือวาดเขียนตรงนี้นะคะแล้วเราก็เขียนลายมือของเราลงไปได้เลยอย่างเช่นแล้วเราก็กดใช้นิ้วนะคะกดคลุมที่ตัวหนังสือตรงนี้มันก็จะมีฟีเจอร์คัดลอกเป็นข้อความให้เราเราก็สามารถ copy แล้วก็เอาไปวางในแอปอื่นๆหรือว่าเอาไปค้นหาเพิ่มเติมได้เวลาที่เราจดโน้ตนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้Apple Pencil เขียนในช่องค้นหาได้ซึ่งฟีเจอร์ Scribble นี้นะคะจะสามารถใช้งานกับแอปทุกแอปที่มี Text Fill ค่ะอย่างเช่นอันนี้พลอยเปิดแอป Google นะคะแล้วก็จะเซิร์ชคำว่า EV แล้วก็เขียนคำว่า EV ลงไปได้เลยนี่แบบนี้สำหรับฟีเจอร์ Scribble ใน iPad OS 15เนี่ยยังไม่ได้รองรับภาษาไทยนะคะจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นส่วน iPad OS 16ก็รองรับฟีเจอร์ Scribble ในภาษาไทยแล้วยังไงก็ต้องรอ Apple ปล่อยอัปเดตอย่างเป็นทางการกันอีกทีค่ะสำหรับคนที่ชอบใช้งานแอป Keynote อยู่บ่อยๆนะคะวันนี้พลอยมีทริคสำหรับ Keynote Live Video มาฝากกันค่ะวิธีการนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถพรีเซนต์งานได้แบบเท่แล้วก็เจ๋งมากเลยขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่สไลด์ที่เราต้องการพรีเซนต์งานนะคะแล้วก็กดเลือกที่บวกตรงนี้ค่ะแล้วเลือกที่วิดีโอสดนะคะนี่มันก็จะขึ้นกรอบสำหรับกล้องหน้าเราได้เลยซึ่งเราสามารถเลือกตำแหน่งได้นะคะว่าเราจะอยู่ตรงไหนของสไลด์ที่เราต้องการพรีเซนต์งานค่ะนี่นอกจากนี้เราก็ยังสามารถกดปรับแต่งสเกลว่าเราจะซูมหน้าเราให้อยู่ขนาดไหนซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถพรีเซนต์งานแล้วก็ครีเอทการพรีเซนต์งานได้แบบเท่แล้วก็ไม่ซ้ำใครได้เลยค่ะเจ๋งมากๆเลยถัดมาเป็นฟีเจอร์ Voice Isolation นะคะใช้สำหรับเวลาที่เราประชุมพรีเซนต์งานหรือว่าเรียนในคลาสต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเปิดใช้โหมดนี้เพื่อตัดเสียงรบกวนออกจากเสียงคนพูดได้ค่ะวิธีการก็คือนี้พลอยสมมุติใช้แอป FaceTime นะคะกดเปิดเข้ามาแล้วก็ไปที่ Control Center กดเลือกที่โหมดไมค์ตรงนี้นะคะนี่ตอนแรกมันจะเป็นโหมดมาตรฐานอยู่ถ้ากดแยกเสียงปุ๊บเนี่ยมันก็จะแยกเสียงคนกับเสียงรบกวนภายนอกออกแต่ถ้าเป็นโหมดสเปกตรัมกว้างเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ใช้สำหรับมีคนหลายคนอยู่ในเฟรมหรือว่าใช้ในคลาสเรียนดนตรีที่ต้องใช้เสียงคนเยอะๆนั่นเองค่ะและ iPad ที่พลอยทดลองใช้งานให้ดูนี้ก็เป็น iPad Air รุ่นที่5รุ่นล่าสุดเลยนะคะที่เรียกได้ว่าสเปคแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์นักเรียนนักศึกษามากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อ iPad หรือว่า MacBook ในราคานักศึกษาได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ education.studio7thailand.com หรือที่หน้าร้าน Studio 7ได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพลอยก็มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับ iPad Air มาฝากกันด้วยสามารถเป็นเจ้าของ iPad Air รุ่นที่5ในราคาเพื่อการศึกษาได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง534บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะถ้าซื้ออุปกรณ์เสริมที่เข้าร่วมรายการเนี่ยก็สามารถประหยัดไปได้มากถึง 4,500 บาทเลยสำหรับโปรโมชั่นของอุปกรณ์เสริมที่เข้าร่วมรายการมีตามนี้เลยค่ะส่วนใครที่สนใจโปรโมชั่นนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครและยืนยันสิทธิ์ Unit Days ได้เลยนะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อ iPad ในราคานักศึกษาค่ะส่วนลิงก์การสมัครและวิธีการสมัครนะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริการหลังการขายสำหรับคนที่ซื้อสินค้าผ่าน Sudo 7ด้วยค่ะตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้แล้วค่ะรีบไปช็อปแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคานักศึกษาได้เลยสำหรับลิงก์ในการซื้อสินค้านะคะพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่พลอยนำมาฝากกันค่ะหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ iPad สำหรับการเรียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ